เอามาแล้วนี่โอ้โหแชมป์เชียร์นี่ต่อต้านแชมป์เชียร์กันโอ้โหคู่นี้เป็นคู่พิเศษมวยพม่าโอ้ได้ดูมวยพม่าอย่างเต็มตังเต็มใจอยู่ในไทยนะคะนี่เลยท่าน้ำนวลเราโอ้โหพม่าทั้งสองเลยมวยยกนี้เป็นมวยพิเศษเป็นมวยพม่าหลังจากที่ดูมวยไทยมาเยอะสวัสดีค่ะพี่พี่ FC ทุกคนทุกท่านนะคะ EP นี้ก็มาเจอกับแพรวานะคะ EP นี้แพรวาก็จะนั่งรถแท็กซี่กลับห้องแล้วนะคะเราก็อยู่สถานีตำรวจเมืองนนท์นะคะสถานีตำรวจภูธรเมืองนนท์นั่นเองนะคะข้างหน้าค่ะกับภูเทาซอยคนคนหนึ่งจ้ะอ้าวเหรออ้าวทุกคนรถข้างหน้าคนที่รอข้างหน้าก็เป็นผู้สูงอายุโอ้โหทำไมเราต้องเป็นผู้เสียสละทุกครั้งเลยอ่ะโอ้ยคนแก่ไม่แล้วไม่เป็นไรเราอยู่หน้าของพี่เขาครั้งนี้ไม่เสียสละแล้วนะกลัวเขาจะไม่ไปอ่ะดิไปมารอตรงนี้ถึงจะอยู่ข้างหน้าก็เถอะอ้าวไม่นะมีให้แล้วนะต่อไปเราไม่ให้แล้วนะเราไม่เสียสละแล้วเราเสียสละมาหลายคันแล้วเราก็อยากกลับบ้านไงเออจะเสียสละแบบนี้ไม่ได้นะผ่านไปคันที่5แล้วแท็กซี่ยังไม่มาคนเสียงแหบเสียงแหบเลยทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเชียร์มวย อยากจะบอกว่ารอบแรกอะที่เป็นมวยไทยเห็นเอาตอนหัวค่ำอะช่วงค่ำๆอะบอกเลยว่าสนุกมากทุกคนสนุกแบบแห้งมากๆเลยเนาะแบบเล่นแบบว่ามีกติกาเล่นแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะทุกคนเล่นแบบสนุกเนาะแต่ว่าพอมาสุดท้ายเนาะเริ่มไปประมาณ5ทุ่มหรือเริ่มจะ5ทุ่มหรือ5ทุ่มครึ่งนี่แหละก็เริ่มแล้วก็จะมีมวยพิเศษแล้วก็จะมีอย่างที่ FC ได้เห็นเนาะว่านี่นะคะมันก็เป็นกีฬาเนาะแต่ก็ยังโชคดีเพราะว่าดูแพรวาดูตั้งแต่คู่ที่2จนกระทั่งมาถึงคู่ที่12อ่ะทุกคนแพรวาได้ดู11คู่ได้ดู11คู่เลยเพราะว่าคือแบบเยอะมากนะคะ11คู่คือแบบสนุกมากแล้วก็คึกคืนมากเลยเลยแท็กซี่มาแล้วค่ะคันที่6แล้วนะเราจะไม่ปล่อยให้ใครแล้วนะนี่เลยค่ะคันที่6ไม่ปล่อยให้ใครแล้วจะไปกันแล้วนะไม่ปล่อยแล้วนะเพราะว่ามันดึกแล้วอ่ะใช่คันเมื่อกี้หรือเปล่าใช่ใช่คันเมื่อกี้หรอคะใช่ครับอ๋อค่ะหนูจำได้เมื่อกี้เยอะไปอ๋อเมื่อกี้เยอะไปค่ะหนูจะไปท่าอิฐค่ะท่าอิฐอ๋อค่ะรถมันจะพังเลย
อ๋อรถมันจะพังเพราะว่ามันต่ำเหรอคะครับอ๋อเพราะว่าเมื่อกี้คุณน้าก็ตั้ง5คนเนาะ6คน7คนอ๋อ6คน7คน7คนเหรออ๋อก็เลยวนกลับมานี่หรอคะไม่ใช่ครับได้ผู้โดยสารมาส่งตรงเลยอ๋อตรงใกล้ๆนี้เองลงขันอ๋อลงขันก็เลยวนรถกลับมาอ๋อค่ะขอบคุณค่ะงานเมืองนนท์มีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะคะไม่รู้ครับอ๋อไม่ได้อยู่ที่นนท์หรอคะไม่อยู่ครับดูมวยเลยเพิ่งจะดูครั้งแรกพรุ่งนี้ก็มีมั้งน่าจะมีนะคะเห็นเขาบอกว่ามีประมาณ 3-4 วันมวยแต่ถ้าไม่ใช่วันเสาร์วันอาทิตย์หนูก็มาไม่ได้เพราะว่าทำงานต้องตื่นทำงานแต่เช้าพรุ่งนี้ก็มาได้ครับพรุ่งนี้ใช่ค่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์แต่ว่าตอนเย็นมันก็เป็นเย็นวันอาทิตย์เนาะเช้าวันจันทร์ก็ต้องตื่นแต่เช้าตอนที่ไหนก็ไม่ไหวอยู่ที่ท่าอิฐค่ะโอ้ทำอยู่ที่ท่าอิฐใช่ค่ะก็ไม่ค่อยไกลบ้างก็ไม่ค่อยไกลค่ะถ้านนทบุรีกับท่าอิฐไม่ค่อยไกลไม่ไกลใช่ค่ะก็ถ้าถามมาไหวไหมก็ไหวแต่ถ้ากลับเที่ยงคืนแบบนี้ไม่ไหวแน่เลยไม่ไหวคนรับคนนอนใช่ค่ะแต่นี่คือตอนหัวค่ำอ่ะเขาจะมีมวยไทยนี่แหละค่ะพอดึกๆมาก็จะเป็นมวยใช่ค่ะเป็นมวยสากลมวยสากลเพราะว่าจะมีทั้งพม่าแล้วก็พม่าก็มีใช่ค่ะกะเหรี่ยงที่เข้ามาต่อยกันน่ะแล้วก็พม่ากับไทยเชียร์ปุ้นจนเสียงแหบเลยค่ะสนุกมากเพราะเวลาที่เราดูเราก็จะรู้ว่าเวลาที่มวยไทยอ่ะเขาไหว้เขาก็จะไหว้เป็นเอกลักษณ์ของไทยเนาะใช่ค่ะเขาไหว้สวยมากวันต้นเดือนด้วยเนาะค่ะโอ้แป๊บเดียวถึงแล้วไวจังเพราะว่ารถไม่ติดแป๊บเดียวถึงแล้วมันติดไฟแล้วปวดตาเลยพวกนี้ใช่ค่ะขอข้าวต่อไปเลย
มาเยอะมากเลยโอ้โหเขาไปเชียร์มวยกันรอบดึกอะคือเยอะมากค่ะใช่ค่ะพวกอันเนี้ยพวกตลาดนะพวกอะไรอะตลาดนนท์นั่นหรอคะตลาดนนท์เขามาเยอะลูกจ้างเป็นพวกมาโอ้พ่อบ้าก็ไปด้วยไปเชียร์โอ้โหกองเชียร์ที่ทีมสุดท้ายมีแต่ชาวพม่าคือเยอะมากค่ะเขาเชียร์กันแบบว่าสนุกสนานน่ะใช่ค่ะเพราะว่าจะมีทีมเขาขึ้นไปชกก็คือเป็นมวยพิเศษพูดง่ายๆก็คือเป็นมวยพิเศษค่ะใช่ค่ะเป็นมวยพิเศษไปเป็นมวยพิเศษไปก็สนุกดีค่ะเขาก็เล่นตามกติกาดีเนาะกีฬามันทำให้คนเรารู้จักกันมากขึ้นใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วกีฬาเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะมันทำให้คนเรารู้จักกันมากขึ้นรู้สึกแบบผูกพันรักกันนะเนาะถ้าเราเล่นตามกติกาใช่ก็เพิ่งได้ดูมวยครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกแบบดีมากเลยดูครั้งแรกในชีวิตเหรอเนี่ยใช่ค่ะหนูได้ดูครั้งแรกในชีวิตหนูรู้สึกแบบคือได้ดูแบบได้ดูแบบจริงๆอะค่ะคือแบบปกติก็เคยดูแต่ในทีวีในอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะมาดูสดๆแต่ว่าเพิ่งมาดูสดๆวันนี้อันนี้ตรงไปก่อนค่ะใช่ค่ะเพิ่งมาดูสดๆวันนี้ก็รู้แบบโอ้โหคุ้มมากบินเลี้ยว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 ขวาขอโทษค่ะใช่ค่ะเพิ่งมาดูสดๆก็วันนี้แล้วได้ดูมวยพิเศษด้วยมีทั้งแบบพม่ามีทั้งชาวกะเหรี่ยงแรกๆก็มวยไทยแบบโอ้ดูแล้วแบบน่ารักเพราะว่ากำลังแบบวัยกำลังที่จะหัดเรียนรู้อะค่ะมีมวยเด็กด้วยใช่ค่ะมวยเด็กมีแต่มวยเด็กค่ะไม่มีมวยผู้ใหญ่ขนาดไม่มีมวยผู้ใหญ่ยังสนุกขนาดนี้เลยถ้ามีมวยผู้ใหญ่นี่จะขนาดไหนมวยไทยก็เป็นมวยประมาณอายุประมาณราวๆประมาณ8ปีขึ้นไปมั้งคะโอ้8 ปีวิ่งเด็กๆอยู่เลยนะใช่ค่ะประมาณ8ถึง10กว่านี่แหละแบบว่าเขากำลังแบบว่าฝึกฝนใช่ค่ะฝึกฝนที่จะเรียนรู้ที่จะแข่งมวยอยากจะต่อยมวยอยากจะชกมวยหนูคิดว่านะคะหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น่าจะใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อเราตรงไปหรือเลี้ยวขวาค่ะใช่ค่ะตรงไปใช่ไหมรปภแค่จำหน้าเราได้ก็พอแล้วไม่ต้องจำบ้านเลขที่เราหรอกเดี๋ยวมาแอบมองเราใช่ค่ะเดี๋ยวรปภจะมาแอบมองเราเราไม่บอกหรอกว่าบ้านเลขที่เราบ้านเลขที่อะไรแค่จำหน้าเราได้ก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราอยู่มานานแล้วเราไม่ได้อยู่แค่วันสองวันตรงไปนิดนึงแล้วก็เลี้ยวขวานะคะโอเคจ้าทุกคนเนาะแค่ว่าก็ได้กลับมาหอดหองเลยเด้อจ้าเนาะกลับมาหอดหองกับผู้ดีประมาณอ่ะเกือบจะตีหนึ่งนะคะคนเนาะดีแต่ว่ามันบ่ไกลปานใดเนาะอยู่ทางน้ำนนท์นั่งรถมาก็แป๊บเดียวทุกคนนั่งรถบ่นั่งแท็กซี่ก็บ่ถึงเกือบบ่ถึงบ่ถึง100เนาะก็ราคาเดิมประมาณ89บาททุกคนบ่ว่าจะมาละอ่ะบ่ว่าจะไปครั้งใดก็89บาทคือเก่าเนาะจะสาหรือจะไหวก็ดีเนาะบอกเลยนะว่าในการไปเที่ยวครั้งนี้โอ้โหคุ้มเป็นคุ้มพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยเพราะว่าเป็นการดูมวยในขอบสนามบอกง่ายซะครั้งแรกของแม่ว่าเบิ่งแบบจริงๆจังๆนะทุกคนเบิ่งแบบดูเดือดขนาดเนาะเบิ่งแบบสุดๆเลยสนุกหลายทุกคนมวนหลายเดี๋ยวแม่ว่าจะมาขอเล่าความรู้สึกให้ฟังเนาะระหว่างมวยไทยกับการต่อยมวยแบบพิเศษหรือว่าในนอกแบบว่าที่เป็นคัดพิเศษนะทุกคนว่ามันแตกต่างกันใดๆเนาะทุกคนคือเฮาเบิ่งแล้วเฮาจะหูเลยนะขนาดเพวาไม่ได้ดูมวยเพวายังรู้เลยว่ากติกาแต่ละแบบมันเป็นอะไรนะคะทุกคนเนาะโอเคนะคะคลิปนี้ก็จบแค่เพียงเท่านี้ทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าผิดพลาดประการไหนก็ต้องขอโทษขออภัยจากใจจริงๆนะคะคำพูดคำจาอันไหนที่ไม่สมควรไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ถูกต้องโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ